ป่นส่งเงินมาส่งเงินมาให้หมดเอาไปเลยค่ะเอาไปเลยตำรวจไปไหนหมดเนี่ยผู้ชายไม่ใช่หรือไงฮะก็โทษครับครับผมแต๋วแตกครับฮัลโหลตำรวจแล้วครับที่ห้างเกิดเรื่องแล้วครับโอ้ยทำไมไม่มีใครรับสายเลยนะเฮ้ยเตอโจรป้นขนาดนี้แล้วเนี่ยลา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 โอ้ยสนุกจังเลยไม่ได้เป็นเล่นน้ำอย่างที่นานละตอนเป็นตำรวจเนี่ยที่ฉันเรียกรวมตัวพวกเราก็เพราะเรื่องนี้แหละนะตอนนี้หมู่บ้านของเราย่ำแย่สกปรกการก่อสร้างไม่มั่นคงเกิดเรื่องหลายๆขึ้นทุกวันทุกวันเลยอ่ะแล้วใครเป็นคนที่คอยดูแลหมู่บ้านแห่งนี้เหรอครับก็ยังไม่มีนะสิเรายังไม่ได้จัดตั้งหัวหน้าหมู่บ้านนี้เลยอ่ะมีแต่เจ้ร้านอาหารที่เป็นผู้ก่อตั้งหมู่บ้านแห่งนี้แล้วก็ไม่ดูแลอะไรเลยใช่ครับวันๆก็เอาแต่เที่ยวเล่นไร้สาระไปวันๆใช่ไหมทุกคนใช่ใช่ใช่แล้วเอาแต่วิ่งเล่นใครนินทาเนี่ยแล้วเราจะทำยังไงกันดีล่ะทุกคนผมครับผมว่านะครับคุณลุงเราอ่ะควรเลือกตั้งครับแล้วก็ดูจากว่าใครเนี่ยที่มีนโยบายดีๆอ่ะเราก็เลือกเขาคนนั้นเข้ามาทำงานไงใช่ไหมประชาชนทุกคนหรือว่าคนในหมู่บ้านเนี่ยก็จะได้มีสิทธิ์ได้เลือกด้วยครับผมเป็นความคิดที่ดีนะงั้นเดี๋ยวฝากนายอึ่มช่วยประกาศหาคนลงสมัครภายในวันนี้ด้วยนะได้ครับคุณลุงเดี๋ยวผมจัดการให้ครับขอบคุณนะครับด้วยความยินดีเลยครับคุณลุงทำอะไรกันอ่ะอ้าวใครมาเฮ้ยเราเองเจ๊ไปฆ่าไก่มาจากไหนเนี่ยไม่ได้ฆ่าไก่ฉันหยิบไก่มาว่าแต่มีเรื่องอะไรกันเหรอฮะประชุมรายการไม่มีอะไรเจ๊มีอะไรไม่มีอะไรเลยบอกมานะลุงมีอะไรบอกมาลุงจะบอกไม่บอกไม่บอกลุงไม่บอกชีวิตลุงได้จบเหมือนไก่ตัวนี้แน่ก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็คือว่าพวกเราปรึกษากันว่าจะมีการเลือกตั้งหัวหน้าหมู่บ้านนะฮะฉันเป็นผู้ก่อตั้งไม่ใช่หรือไงเพราะฉะนั้นคนที่ดูแลหมู่บ้านแห่งนี้ก็คือฉันนั่นเองไม่ใช่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 อะไรอะไรโอ้ยโอ้ยโอ้ยขอโทษขอโทษขอโทษจะจัดตั้งทำไมฮะฉันเป็นผู้ก่อตั้งหมู่บ้านแห่งนี้นะอะไรอ่ะเจ๊อะไรอ่ะไม่ใช่อ่ะนายเอิมนายต้องลงสมัครนะไม่งั้นเจ๊จะได้เป็นเนี่ยถ้าเป็นแล้วเกิดแย่แน่ๆเลยนะจะดีเหรอครับคุณลุงก็นึกถึงหายนะสิถ้าเกิดเจ๊ได้เป็นหัวหน้าหมู่บ้านจะทำยังไงอ่ะก็จริงนี่ครับได้ครับได้ครับคุยอะไรกันเปล่าไม่มีอะไรเจ๊สรุปจะต้องเลือกตั้งใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วล่ะเจ๊มีการเลือกตั้งหมู่บ้านโอ้ยก็ได้อะไรนะคุณลุงเลือกตั้งเลยนะหมู่บ้านเหรอหมู่บ้านฮะพูดจะใช่หมู่บ้านงั้นผมไม่ลงละเจ๊ลงเลยเจ๊ไม่ลงหมู่บ้านแค่ก็ไม่ลงวันนี้ก่อนฉันพูดผิดเลือกตั้งหัวหน้าหมู่บ้านไม่ใช่หมู่บ้านนะเข้าใจนะก็ได้ยังไงใครก็เลือกฉันอยู่แล้วคอยดูแล้วกันโอ้มั่นใจมากเลยตายเอาล่ะครับตอนนี้เราก็ได้ผู้สมัครทั้ง4ท่านแล้วนะครับงั้นเราเริ่มที่เจ้าร้านอาหารก่อนเลยครับผักมีอ้วนเบอร์111ครับผมสวัสดีเดี๋ยวนะเดี๋ยวครับเดี๋ยวรีบไปไหนล่ะครับแม่ใจเย็นสิให้ผมได้แนะนำตัวก่อนไม่ได้หรือไงก็ได้ค่ะก็ได้ค่ะผมลุงพันพองไผ่พุงพันพุยพิ้วพุงพุยครับวันนี้เอาเจ๊ไปไหนล่ะขึ้นไปที่ก่อนสิอ๋อค่ะค่ะวันนี้ผมจะมาเป็นพิธีกรของการเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับงั้นยังไงขอให้เจ๊ร้านอาหารสุดกวนพลักนี่อ้วนเบอร์111ได้พูดถึงนโยบายของตัวเองครับสวัสดีค่ะ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 ไม่ต้องลั่นใช่ไหมไม้อ่ะไปเปลี่ยนใหม่ได้แล้วนะ
นั่นๆๆๆๆแกนี่เองไม่ใช่ผมก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องด้วยนะคะพักนี้พักนี้อ้วนเบอร์111นะคะก่อนอื่นจะพูดของนโยบายของดิฉันก่อนนะคะ1เราจะมีของกินแจกฟรีทุกวันศุกร์ที่ร้านอาหารนะคะ2เราจะจัดปาร์ตี้ทุกวันเสาร์เลยค่ะและ3เราจะให้ทุกคนเช่าที่นี่ฟรี1เดือนไปเลยค่ะนี่ฉันว่านะนโยบายมันแปลกๆยังไงก็ไม่รู้อ่ะเอาของฟรีมาเอาของฟรีมาเลยแม่มันจะเอาของฟรีมาเลยน้อยแม่เดี๋ยวรอดูกันแล้วกันเออใจเย็นนะครับทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราให้เจ๊ไปพักก่อนแล้วกันแล้วก็ขอเชิญผู้สมัครคนต่อไปได้เลยครับบูเอ้ยโอ้เฮ้ยแกจะสมัครด้วยเหรอเนี่ยอ้าวลงสินั่งอยู่ข้างๆเนี่ยไม่เห็นไงดูว่าจะมานั่งเฉยๆไม่มีทางหรอกงั้นแกลงทำไมเนี่ยฮะก็จะลงอ่ะงั้นขอเชิญผู้สมัครหมายเลข222ครับนายเอิ่มพักโฆษณาสักครู่นะครับมาแล้วครับมาแล้วครับหยุดอ้าวนะฮะก็คนนี้นะครับคือนายเอิ่มพักโฆษณาสักครู่งั้นเดี๋ยวไปพักโฆษณาก่อนแล้วกันนะครับไม่ใช่ลุงชื่อพักผมอ้าวเหรอเออขอโทษเอาเป็นว่านายเอิ่มพักโฆษณาสักครู่นะครับเบอร์222ครับงั้นก็ยังไงเดี๋ยวมาฟังนโยบายของนายเอิ่มกันดีกว่าครับเชื่อเลยครับก็นโยบายของผมเนี่ยอ่ะก็ดื่มขอแนะนำตัวก่อนนะครับผมคือนายเอิ่มโอ้ยไปนั่งที่สิผมคือนายเอิ่มนะครับก็พักโฆษณาสักครู่นะครับเบอร์222ครับผมก็นโยบายของผมนั้นก็คือโอ้ย นโยบายของผมนั้นก็คือความปลอดภัยของคนในหมู่บ้านเราจะเพิ่มกฎและมีการลงโทษคนที่ทำผิดครับ2เราจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตึกบ้านให้แข็งแรงและสวยงามมากขึ้นเพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเราจะได้มีรายได้เพิ่มครับและข้อ3เราก็จะมีการนำสินค้าของชาวบ้านเนี่ยส่งออกขายครับและพวกเราก็จะได้มีรายได้เพิ่มครับผมวิ่งโอ้ยทำไมนโยบายของนายเอิ่มดีจังเลยอ่ะไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องอะไรเนี่ยแกเป็นไปนั่งไปเจเป็นผู้สมัครกะเจฮัลโหลโอ้นโยบายของนายเอิ่มนี่ไม่ธรรมดานะครับท่านผู้ชมทุกท่านครับเอาละครับก็มาถึงผู้สมัครท่านต่อไปนะครับก็คือป้านิดจิตสยองครับพักนี้ไม่ค่อยมีตังครับผมขอเจอเลยครับสวัสดีจ้าฉันชื่อป้านิดนะจ้าเบอร์333จ้านโยบายของป้านิดว่าอย่างไรบ้างครับนโยบายของฉันเหรอจ๊ะเราก็จะมีการพัฒนาตลาดให้กว้างขึ้นจ้าก็มีการติดแอร์ที่ตลาดขายของเยอะๆอ้อทำบันไดให้ด้วยนะป้าขี้เกียจเดินขึ้นโอ้แล้วก็มีการแจกอาหารให้คนแก่ๆทุกเย็นมีการเต้นแอโรบิกด้วยนะแล้วก็มีการแจกฟรีทุกอย่างเลยแล้วก็มีการแจกฟรีพักไปก็ได้งั้นขอเชิญผู้สมัครคนต่อไปเลยแล้วกันนะครับผู้สมัครท่านต่อไปก็คือลุงชัยพักวัตโตเอ้ยพักสายตาเถอะนะคนดีหลับตรงนี้ที่มีแต่เราสองคนไว้คอยปลอบใจผมคิดว่าเราน่าจะมีการรับบริจาควิกนะครับมีเสื้อผ้าแล้วก็นำเสื้อผ้าพวกนั้นมาให้คนในหมู่บ้านใส่ครับว้าวใช่ไหมจ๊ะพวกเราทุกคนชาวกระเทยเราจะได้มีผมยาวมีเสื้อผ้าสวยๆนุ่งไงจ๊ะกระโปรงด้วยเดี๋ยวนะครับเอาเป็นว่าเราจบเพลงเท่านี้ก่อนละกันนะครับนี่คือนโยบายของทั้ง4ท่านนะฮะระหว่างนี้จนกว่าจะถึงวันลงคะแนนขอให้ท่านทั้ง4ท่านนั้นทำผลงานออกมาให้ดีนะครับแล้วเจอกันในวันเลือกตั้งครับทุกคนครับก็ผมนะครับนายเอิ่มไม่เปิดเผยนามสกุลนะครับพักโฆษณาสักครู่ครับนะครับเบอร์222นะฮะก็นโยบายตามที่ทุกคนได้ยินบนเวทีเลยครับผมจะทำให้ดีที่สุดแล้วก็จะทำให้ได้ด้วยฮะใครสนใจก็อย่าลืมกาผมนะครับนายเอิ่มเบอร์222นะครับเย่ๆ
เลือกได้เลยครับเลือกได้เลยแย่ yeah, และแล้วต้องทำอะไรสักอย่างและคนต้องลงเลือดในเอิ่มเยอะแน่ๆเลยนี่ทุกคนต้องเลือกฉันนะเข้าใจไหมไม่เลือกไอ้เลือกเหรอเอานี่ไปเลยเอาไปเลยไปเลยเอาไปให้หมดเลยเนี่ยเงินเอาไปเลยแล้วก็เลือกฉันนะเข้าใจเปล่าอะไรเนี่ยเจ๊คิดว่าจะใช้เงินซื้อใจพวกเราหรือไงฮะเนี่ยเอาเงินไปเลยเนี่ยเลือกฉันนะแย่มากๆเลยอ่ะทำไมเจ๊ทำอย่างนี้อ่ะพวกเราไม่เห็นแก่เงินนะทำไมเจ๊ถึงทำแบบนี้ล่ะเอ้าทุกคนไม่อยากได้เงินหรออยากได้นะเจ๊แต่ว่าการทำแบบที่เจ๊ทำเนี่ยมันผิดหรอได้เงินแต่ก็ต้องถูกด้วยสิเจ๊เอาคืนมาแล้วจะเสียใจเสียงใครมาเคาะประตูบ้านเรานะนายอำเภอเปิดหน่อยสิคะฮะอีเจนั่นอีกแล้วเหรอเนี่ยตายแน่ๆเลยเราไม่เปิดดีกว่านายอำเภอลา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 นายอำเภอลา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 จะรู้นะว่าได้ยินอ่ะลาลาจับเอ้ยจะเปิดหรือไม่เปิดครับแค่รับดีกว่าไม่เปิดไม่เปิดใช่ไหมทุกคนนายอำเภอเป็นเดี๋ยวนะเจ๊ใจเย็นๆก่อนนะเจ๊นะมาคุยกันก่อนนะเจ๊นะเข้ามาเชิญเลยจ้าเชิญเลยทำไมช้าจังอ่ะพอดีฉันเข้าห้องน้ำอยู่นะเจ๊นะมีอะไรเหรอนายจะต้องทำให้ฉันเป็นหัวหน้าหมู่บ้านกลับมาอีกครั้งเรื่องอื่นน่ะทำได้นะเจ๊แต่เรื่องนี้จะทำไม่ได้จริงๆอ่ะทำไมอ่ะฉันคุมความลับนายอยู่นะถ้าแบบนี้มันก็ไม่ถูกต้องสิเจ๊ถ้าเกิดว่ามีปัญหาขึ้นมาฉันก็ต้องโดนประชาชนเล่นงานแล้วก็ตกงานแน่ๆเลยอ่ะจะทำไม่ได้หรอกเจ๊ทุกคนเออเจ๊เข้ามาก่อนนะเจ๊เข้ามาก่อนนะก็ได้เดี๋ยวเดียนจะทำให้แล้วกันนะดีมากบัตรดี111เจ๊ร้านอาหารสุดป่วนบัตรดี111เจ้ร้านอาหารสุดป่วนบัตรดี111เจ้ร้านอาหารสุดป่วนบัตรดี222นายเอิมไม่เปิดเผยนามสกุลบัตรดี111เจ้ร้านอาหารสุดป่วนโอเคแล้วก็ถึงเวลาสรุปผลคะแนนผู้ชนะแล้วนะครับผู้ชนะของการเลือกตั้งในครั้งนี้ก็คือเจ้ร้านอาหารสุดป่วนครับเอ้ยรู้ดีไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรยินดีด้วยนะทุกคนอะไรอ่ะเจ้คะแนนเดียวนะฉันเลือกนายเอิบแล้วฉันไม่ได้เลือกเจ้ไม่บอกจะไม่เลือกใช่ป่าจะถามให้นายฉันเลือกนายเอิบนะเลยทุกคนเฮ้มันแปลกๆนั่นเนี่ยทุกคนมาดูนี่สิกระดาษของพวกเราอ่ะโดนทิ้งนี่นาฮะจริงด้วยใครเป็นคนทำหรือว่าจะเป็นเจ๊ไม่มีหลักฐานสักหน่อยอย่ามากล่าวหากันนะฉันจะแจ้งความงั้นเราลงเลือกตั้งใหม่เป็นเอกฉันท์ฮะลงเลือกตั้งใหม่อ่ะนะใช่แย่เลยสาใช้ในอำเภอบัตรดี222นายเอิ่มไม่เปิดเผยนามสกุลบัตรดี222นายเอิ่มไม่เปิดเผยนามสกุลบัตรดี222นายเอิ่มแล้วกันนะนามสกุลที่7พูดบัตรดี222นายเอิ่มอีกแล้วสรุปหัวหน้าหมู่บ้านก็คือนายเอิมนั่นเองครับโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยครับผมจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเลยนะครับตามนโยบายที่ผมบอกทุกคนไปนะครับขอบคุณครับทำไมนายไม่หัวหน้าฮะอ้าวผมดีไงเฮ้นายอำเภอนั่นนายอำเภอบอกให้ไปทิ้งตรงอื่นมาทิ้งอะไรตรงนี้เนี่ยขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับจะไปแล้วนะครับกับร้านอาหารสุดป่วนใช่แล้วค่ะเฮ้ย
ได้เดินมาถึงตอนที่เท่าไหร่แล้วนะจำไม่ได้แล้วไม่ได้นับเลยไม่ได้นับเลยนะครับก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมเลือกด้วยนะครับนางสาวโป้งเหน่งเก่งปะล่ะได้แล้วก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับก็ถ้ามีความเห็นอะไรหรือว่ามีหัวเรื่องอะไรคอมเมนต์บอกที่ใต้คลิปด้วยนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายตีอีกแล้วมาดีเลยนะผู้สมัครท่านต่อไปก็คือลุงชัยภควัตโตเอ้ยพักสายตาเถิดละคนดีหลับตรงนี้ที่ที่มีแต่เราสองคนไว้คอยปลอบใจเป็นผมจะต้องมาแสดงให้ทุกคนดูนะครับเป็นอะไรล่ะครับงั้นเอาเป็นว่าให้ลุงชัยนั้นได้บอกนโยบายของตัวเองหน่อยครับครับครับผมคิดว่าเฮ้ยแล้วมึงขอบดีลุงชัยเป็นอะไรคิดว่าสองรอบแล้วครับคิดว่าเนี่ยน่าจะมีการรับบริจาควิกเสื้อผ้ามาให้หมู่บ้านของเรานะครับตกลงลุงเป็นลุงหรือป้าครับเนี่ยขอโทษครับผมไม่สามารถทำเสียงผู้ชายลุงแก่ๆได้แล้วครับ